Happy Everywhere, Happy Every Time, EQ Club p o d c a พอเพราเราอยากเห็นทุกคนมีความสุขทุกที่ทุกเวลาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Happy Hobbies ทำอะไรด,ดีนะรายการที่จะพาทุกคนไปพบกับกิจกรรมที่ใช่ให้วันว่าง,างของคุณเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความอิ่มใจค่ะวันนี้เสนอตอนตัดต่อวิดีโอกันไหมกับอมยิ้มมุยทร์พานิชกุลค่ะ การตัดต่อวิดีโอเนี่ยเป็นงานอดิเรกที่น่าสนใจไม่น้อยเลยนะคะขอเริ่มกันที่ประโยชน์ของการตัดต่อวิดีโอกันเลยดีกว่าค่ะก็เป็นการฝึกสกิลให้เราสามารถทํางานที่เกี่ยวข้องกับวิดีโอได้บางครั้งอาจจะได้รับมอบหมายงานให้ทํางานเกี่ยวกับวิดีโอการตัดคลิปถ้าเรามีสกิลตรงนี้เราก็จะสามารถทํางานนั้นได้อย่างคล่องแคล่วค่ะนอกจากนี้บางคนอาจจะ ตต่ต่อวิดีโอเพื่อเก็บภาพความทรงจำค่ะหลายครั้งที่เราไปเที่ยวแล้วเราก็ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอไว้มากมายเลยการตัดต่อคลิปหลายๆคลิปให้อยู่ในคลิปเดียวเพื่อให้สะดวกต่อการย้อนกลับมาดูเนี่ยก็เป็นอะไรที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นการทําให้เราได้ย้อนนึกถึงความทรงจํานั้นได้เป็นอย่างดีเลยค่ะรวมถึงบางคนอาจจะตัดต่อวิดีโอเพื่อ ทำไปลง YouTube อะไรแบบนี้บางคนอาจจะถ่ายบล็อกหรือว่าถ่ายเป็นรีวิวเอาลงช่อง YouTube ของตัวเองเป็นยูทูบเบอร์ก็น่าสนใจไม่น้อยเลยล่ะค่ะต่อไปเราไปฟังข้อดีของการตัดต่อวิดีโอที่มีต่อตัวเรากันดีกว่าค่ะข้อแรกก็คือทำให้เรามีความใจเย็นค่ะเพราะว่าการตัดต่อวิดีโอเนี่ยเราต้องทำงานกับคลิปวิดีโอหลายๆคลิปต้องมานั่งตัดส่วนที่ไม่ต้องการออก ทำแบบเดิมซ้ำๆหลายๆอารอบก็จะต้องใช้ความใจเย็นไม่น้อยเลยเล่ะคะ่ะกว่าที่งานจะเสร็จสมบูรณ์ได้นอกจากนี้การจะทำให้งานมีความน่าสนใจยังเป็นการฝึกความคิดสร้างสารรค์และจินตนาการของเราด้วยคะ่ะว่าจะต้องเอาคลิปนู้นมาก่อนคลิปนี้มาหลังตัดต่อ,อยังไงให้มีความน่าสนใจใส่เพลงแบบไหนใส่ตัวอักษรยังไงก็จะทำให้เราได้ฝึกความคิดตรงนี้อย่างมากเลยล่ะคะ่ะ และข้อสุดท้ายก็คือทําให้เราได้เห็นตัวเองค่ะหลายครั้งที่เราตัดต่อวิดีโอแล้วมีภาพตัวเราเองอยู่ในนั้นเราก็จะได้เห็นภาพสะท้อนของตัวเราที่อยู่ในคลิปวิดีโอนั้นด้วยค่ะรวมถึงได้เห็นตัวเองในตอนที่เราตัดต่อด้วยว่าเรามีความใจเย็นมากแค่ไหนเรามีความรอบคอบมากแค่ไหนเรามีความประณีตกับการทำงานมากแค่ไหน โอเคค่ะหลังจากที่ฟังกันไปแล้วถ้าเกิดว่าอยากเริ่มที่จะตัดต่อวิดีโอจะต้องเริ่มยังไงก็อยากให้ทุกคนหาคลิปลองไปค้นคลิปเก่าๆมาตัดต่อดูค่ะอย่างเช่นคลิปความทรงจำในวัยเด็กหรือว่าคลิปที่เราเคยไปเที่ยวถ่ายไว้หลายๆคลิปแบบนี้ก็ได้นะคะหรือใครอยากที่จะถ่ายคลิปใหม่ไปเลยก็ได้ค่ะจากนั้นเราก็เลือกเครื่องมือค่ะ ก็จะมีทั้งในโทรศัพท์มือถือหรือว่าในคอมพิวเตอร์นะคะถ้าเป็นในคอมพิวเตอร์ก็จะมีโปรแกรมก็มีหลากหลายเหมือนกันเนาะทั้งที่เป็นแบบโปรแกรมแบบมืออาชีพเลยที่จะมีฟังก์ชันเยอะแยะมากมายแล้วก็จะมีโปรแกรมแบบสําเร็จรูปซึ่งถ้าเป็นมือใหม่ก็ขอแนะนําโปรแกรมแบบสําเร็จรูปเพราะว่าจะทําได้ง่ายมากกว่านะคะ ส่วนถ้าเป็นในโทรศัพท์มือถือเนี่ยก็จะมีแอปต่างๆหลายแอปเลยค่ะให้เลือกใช้แต่ว่าความเนียบความเป๊ะก็อาจจะสู้ทำในคอมพิวเตอร์ไม่ได้นะคะแต่ก็จะได้ในเรื่องของความสะดวกมากกว่าค่ะแล้วก็จะเป็นโปรแกรมอะไรเป็นแอปอะไรนั้นก็สามารถไปศึกษาดูเพิ่มเติมได้เลยเพื่อเลือกในสิ่งที่ชอบสิ่งที่เหมาะกับสไตล์ของตัวเองค่ะ หลังจากนั้นก็เริ่มใช้โปรแกรมเอาคลิปต่างๆมารวมกันตัดส่วนที่ไม่ต้องการออกลองเลื่อนว่าอยากให้คลิปไหนมาก่อนมาหลังทำแบบง่ายๆไปก่อนค่ะในช่วงแรกๆแล้วถ้าอยากจะพัฒนามากขึ้นให้คลิปมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นก็แนะนำให้ลองสังเกตคลิป จากที่อยู่ใน YouTube ในทีวีอะไรแบบนี้ก็ได้ค่ะว่าเออเขาใส่เพลงตรงไหนใส่ตัวอักษรยังไงใส่เาว์เอฟเฟก์ยังไงแล้วเราก็ลองนำมาปรับใช้กับงานของเราดูค่ะเท่านี้เราก็จะได้งานที่มีความน่าสนใจมากยิง่งขึ้นแล้วล่ะค่ะสุดท้ายนี้ก็อยากให้ทุกคนลองไปทำตามดูลองไปแตดต่อวิดีโอกันดูนะคะสำหรับ EP นี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ